สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลินนะฮะวันนี้ลินจะพาทุกคนมาดูกล่องนะฮะที่ลินส่งมาจากญี่ปุ่นนะฮะส่งโดยเรือนะฮะมีนี่มีทั้งหมด7กล่องนะฮะส่งทางเรือมาครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าถ้าเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกล่องกันนะฮะซึ่งที่ลินไปเที่ยวญี่ปุ่นมานี่คือลินเอาของกลับมาด้วยไปส่งมาทางเรือนะฮะบริษัทที่ลินส่งมาก็คือนี่ฮะ News Japan นะฮะนี่กล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวลินจะส่งข้อมูลไว้ใต้ลิงก์ YouTube นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแรกดีกว่าตื่นเต้นคือเขาส่งดีมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีรอยแกะเลยจริงก็ไม่มีอะไรมากก็มีพวกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วอะไรเงี้ยถ้าอันนี้มันจะมีแก้วนี่ที่ลินไปกินร้านอาหารมานะฮะก็คือมันจะมีแก้วแล้วก็อ้าวไฟไม่ติดปกติไฟมันจะติดเขาแถมแก้วมาให้ไฟไม่ติดเขาติดแล้วนี่เห็นไหมแล้วต้องผ่านไปหนึ่งกล่องมาออกที่สองกันดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเหมือนกันนะที่ลินใส่แล้วนะฮะแล้วก็มีของข้างในนี่อันนี้จากฉลากที่โปเกมอนเซ็นเตอร์มานะฮะและนี่หมวกของโตเกียวดิสนีย์นะฮะจะต้องมีของเล่นต่างๆเยอะแยะมากมายมีแบตเตอรี่ด้วยมีพัดลมอันนี้จับได้จากตู้คีบนะฮะดูมันดูมันกดเยอะมากของเล่นเยอะมากนี่ไปกล่องสองผ่านไปแล้วไปกล่องสามดีกว่าข้างในมันหนักมากระวังมือด้วยนะกล่องที่3อุ๊ยที่จัดตู้คีบคือลินเอานุ่นออกจากตุ๊กตานะฮะเดี๋ยวเราลองซื้อใส่ที่เมืองไทยเองเสียดายแล้วเรามากล่องที่4นะฮะมีอะไรข้างในจำไม่ได้แล้วอ๋อมีตุ๊กตาที่จับมาจากตู้คีบเป็นพวกพวงกุญแจอะไรพวกนี้นะพวกตุ๊กตาฝังตั้งน่ารักมากแล้วก็มีเป็นเจลลี่ดีสีนี่มันนะก็มีพวกของเจ๊นี่นำเสนอตุ๊กตาที่มาเดี๋ยวไม่แกะเดี๋ยวเราไปของที่5กันดีกว่าให้แบบไวๆเลยกล่องนี้น่ะกล่องนี้ก
่องนี้จะเป็นโมเดลนะฮะคือโมเดลโมเดลจากตู้ขี้เหมือนกันโมเดลเราไปต่อที่ของที่อะไรต่อไปที่ห้าเป็นพวกกระเป๋านะฮะเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็มีตุ๊กตามีนี่มีโคนันนี่เป็นงานเครื่องที่ที่มาแล้วก็มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่มีเสื้อผ้าซื้อมาจากซาร่าอันนี้ลดราคาถึงว่าแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมของพี่ปัดค่ะขนมโอ้ยอันนี้เป็นมีขนมด้วยขนมต่างๆที่ซื้อมาขนมที่ซื้อมาส่งเรือมาไงวันนี้ลินก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กด Subscribe กดไลค์ติดตามกันได้นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย